สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวช่อง YouTube สุริบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาที่อู่บอเจริญยนต์ครับอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้ก็รับจ้างต่อรถอีแตนทุกชนิดเลยครับอีแตนไม่ว่าจะเป็นอีแตนเล็กอีแตนใหญ่ก็รับจ้างทุกชนิดเลยอยู่ที่สเปคลูกค้าสั่งครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าของอู่ครับสวัสดีคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อชื่ออะไรครับเนี่ยเฉลิมครับคุณพ่อเฉลิมครับเปิดอู่นี่นานยังครับประมาณ30ปี30ปีครับการทำอู่ครับทีนี้ก็วันนี้จะมานำเสนออีแตนมินิครับอีแตนมินิครับซึ่งอีแตนตัวนี้ก็ใช้เวลาทำกี่วันครับเนี่ยประมาณอาทิตย์กว่าเดิมเป็นของอะไรพ่อหรือว่าเอาคัสซีเป็นเครื่องท้ายของรถยนต์หมดเลยเครื่องท้ายของหน้าเครื่องท้ายของรถยนต์แต่คัสซีต่อใหม่คัสซีเองครับไม่ได้ใส่แนบโอ้ตัวนี้เล็กไม่ได้ใส่แนบไม่มีตัวนี้ใส่แนบไม่มีแนบใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับออกแบบเองดีไซน์เองเลยใช่ไหมฮะดูไปแล้วโอ้โหมีความคิดยังไงครับถึงทำคันนี้ขึ้นมามันมาจากไอเดียคิดที่เขาเอาโครงรถไถเดินตามมาทำกันเลยที่เขาทำตัวนี้มันจะดีกว่าใหญ่กว่าโอ้สามารถบรรทุกได้ไหมได้ก็ดูประมาณ10กระสอบเดี๋ยวมาดูครับประมาณ10กระสอบ10กระสอบครับแล้วเทเลอร์ลากน้ำได้ลากน้ำข้าวประมาณข้าวได้กี่กระสอบประมาณ10กระสอบก็ใส่3แถวก็ใส่3แสดงว่าเดี๋ยวดูช่วงล่างครับช่วงล่างนี่เป็นเหล็กอะไรฮะเนี่ยเหล็กรางหน้าอะไรฮะเนี่ยหน้าไอ้ขนาดเหล็ก3นิ้วครับโอ้โหนี่มาดูครับนี่พี่น้องครับเป็นอีแตนมินิครับผมโอ้ใช้เครื่องยนต์ของคูโบต้านะโอ้คูโบต้าเนาะคูโบต้า95ครับ9แรงครึ่งฮะตัวนี้ก็นำมาดีไซน์เองครับตัวนี้ได้แบบมาจากไหนครับเนี่ยคันนี้คิดเองครับโอ้โหคุณพ่อโควิดมันไม่มีงานเลยทำโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูครับบริเวณรอบตัวรถครับโอ้เจ๋วเลยครับตัวนี้สามารถพ่วงเทเลอร์ได้ไหมนี่ได้ครับมีเทเลอร์มีโอ้มีเทเลอร์ด้วยครับตอนนี้นั่งได้2คนนะครับดูเป็นตัวนี้เป็นของอะไรครับเราของโตโยต้าโตโยต้าเนาะโมกโตโยต้ามากระโดดนะครับเดี๋ยวพ่อมาดูระบบข้างหน้าบ้างระบบข้างหน้าของเจ้าอีแตนมินิตัวนี้ครับออกแบบชุดเฟืองเป็นยังไงบ้างครับชุดเฟืองทดก็เป็นระบบรถตุ๊กๆนะครับรถเศษรถเป็นระบบรถอีแตนนะอีแตนได้เลยแต่ใส่ได้ชาร์จก็เดินสายไฟก็ใช้ปกติโอ้ใส่ได้ชาร์จนี่ครับนี่ใช้บูเล่อะไรนี่ขนาดรถเกษตรรถตุ๊กๆมูเล่ขนาดเท่าไหร่ทราบไหม6นิ้วครับมูเล่6นิ้วมูเล่นี่6นิ้วใช่ไหมข้างบนข้างบน4ครับ6ต่อ4ครับนะครับนี่คือระบบที่นั่งไปนาทุกนาไม่วัวนี่ครับใช้ไปสวนข้าวไปได้กับซิปกระสอบไปสวนใช้ไปอะไรได้ให้คุณพ่อลองนั่งดูหน่อยเดี๋ยวให้คุณพ่อจะขอลองนั่งดูโอ้โหนี่โก้มากเลยครับโอ้นิ่มไหมพวงมาลัยนี่ครับโอ้โหเอ้าเพื่อนๆบอกว่าอยากจะฟังเสียงดูหน่อยนะครับนะว่าและให้ทดสอบดูความคล่องตัวของเจ้าอีแตนมินิครับโอ้โหนี่ครับนี่ระบบเกียร์เป็นไงบ้างฮะเดี๋ยวดูครับพ่อ5เกียร์เดินหน้าระบบรถยนต์เราทำได้5เกียร์เดินหน้าเนาะ1เกียร์ถอยหลังคุณพ่อลองทดสอบให้ดูหน่อยโอ้
ก็วิ่งถนนได้ไหมเดี๋ยววิ่งดูหน่อยครับเอายังไงเพื่อนๆที่เข้ามาชมครับยังไงฝากกดถูกใจกดติดตามกันที่ช่อง YouTube กันด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูอีแตนมินิของบูอู่บอยจรัญยนต์นะครับยังไงสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวไปแล้วครับไม่ต้องไปไกลพ่อเอาความแรงหน่อยโอ้ดูครับเดี๋ยวจะดูการวิ่งครับเดี๋ยวมาดูการทดสอบครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดลองทดสอบความเร็วได้ไหมทดสอบความเร็วอ่ะใส่เกียร์เต็มๆอ่ะมันเร็วมากไม่ได้ใช้รถใหญ่อะไรโอ้มันไม่มีแหนบมันไม่มีแหนบแล้วก็กระโดดกระโดดหน่อยเนาะมันต้องมีรถใหญ่ใช่ใช่ใต้องบรรทุกหนักๆหน่อยนี่ครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนะโอ้ยังไม่กล้าวิ่งถนนใหญ่ดูครับนะแต่ให้เพื่อนๆมาดูคร่าวๆครับนี่ครับดูการเลี้ยวครับจอดครับจอดแล้วนะเอามาทดสอบให้เพื่อนๆดูกันนะครับนี่ครับผมแสดงว่าตอนนี้ไฟสว่างยังพ่อยังไม่เดินสายเดินสายแบตเดินไล่ชาร์จหน่อยก็ใช้ได้เลยครับคุณนี่นี่โอ้เครื่องมีแล้วสุดยอดครับเอาอูบอเจริญยนต์ครับมีรถอีแตนมินิครับสามารถบรรทุกไปสวนไปนาลงทุ่งลงท่าได้เลยนะครับนะยังไงก็ฝาก FC นะครับที่กำลังรับชมอยู่ด้วยนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้ครับผมอยู่ที่อู่ของเราก็รับบริการทำตามสเปคก็ได้นะครับนะสั่งมาแล้วก็ดีครับเอายังไงพ่อเดี๋ยวมาดูนอกจากอีแตนมินิแล้วก็มีอีแตนตัวใหญ่นะครับมี4มีหน้าถึง6มีหน้าโอ้นี่ครับผมตัวนี้กำลังทำสีอยู่เพิ่งทำสีเสร็จนะครับยังรองพื้นยังไงมีแต่สีรองพื้นรองพื้นอยู่นะนี่ตัวนี้6มีหน้าตัวนี้เท่าไหร่6มีหน้า6ข้างยังไม่ทำ65,000ครับตัวนี้65,000นะไม่มีเครื่อง65,000คือเฉพาะตัวโครงแล้วก็ซับให้ใส่ให้ขาเครื่องปลา65,000ใช่ไหมถ้าเฉพาะตัวรถ60,000เฉพาะนั่นแหละเฉพาะตัวโครง65,000แต่ก็ไม่พยายามไปทั้งเลยที่เสร็จแล้วคือตัวนี้ไงเสร็จแล้วก็จะลักษณะนี้นะลักษณะคันนี้ครับคันนี้นี่ปล่อยเท่าไหร่45,000ครับ45,000คันนี้ก็ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับอ่ะดิโอเคผมโทรมาจากภาคใต้ให้ไปส่งรถผมไปแล้วนี่มีโทรมาส่งผมไปแล้ว
เอายังไงก็สนใจก็มารับเองนะครับมาดูเอานี่ครับอีแตนโอ้โหนี่ครับอูบอเจริญยนต์นะครับนี่ 65,000 ครับก็สนใจสเปคไหนก็มาสั่งเอาไปใช้ในการเกษตรนะครับเอามีคันหนึ่งที่ยังจอดอยู่นะอันนี้45,000นี่ครับ45,000นะพี่น้องโอ้โหคันนี้สวยครับคันนี้ใหญ่หน่อยคันนี้สวยครับใครที่ชอบรถเกษตรนะเอาไปใช้งานนี่แจ๋วเลยครับมีทั้งรถเกษตรมีทั้งรถเข็นนะโอ้อยู่ที่อู่นี่นะรับซ่อมทุกชนิดเลยครับยังไงก็ FC ที่กำลังชมอยู่นะก็ฝากกันด้วยนะครับนะรถอีแตนรถบ้านๆเรานะครับราคามิตรภาพโอ้โหนี่รถเข็นใส่รถท้ายพ่วงมอไซค์นะราคาในตามนี้เลยครับนี่พร้อมติดตั้งนะ 3,500 ในพร้อมติดตั้งครับถ้าไปใส่เองก็น่าจะ 3,000 นะตัวนี้เอามาให้พี่น้องเพื่อนๆชาว YouTube ได้ดูกันนะครับก็ได้ดูรถอีแตนมินินะครับอยู่ที่อูบอเจริญยนต์ที่บุรีรัมย์นะครับนี่ยังไงสนใจรถอีแตนก็มาต่อได้นะครับที่นี่ต่อตามสเปคครับผมนี่คันนี้ก็ 45,000 นะพี่น้องตัวนี้จอดไว้ลูกค้าสนใจก็จะไปเช็คยางเช็คลมเช็คอะไรให้นะครับเราพามาดูกระบะนี่กระบะมาอย่างดีครับนี่พื้นนี่ปูเหล็กแล้วนะเดี๋ยวมาดูภายในประมาณนี้เลยครับจะซื้อมันยังไงอะไรยังไงก็สั่งได้นะครับสนใจ 45,000 ครับดูดิโอ้โหที่อู่นี่อีแตนต่อ1ใช้เวลานานไหมครับนี่คุณพ่อประมาณ15วันครับ15วันเสร็จเนาะโอ้โห15วันเสร็จนะครับถือว่าทำคนเดียวทำคนเดียวครับทำคนเดียวคุณพ่อเดิมเป็นช่างจากไหนฮะผมเป็นช่างเรียนเองรู้เองเชียงช่างเรียนรู้เองเนาะแล้วก็เรียนรู้นี่ซ่อมรถไถด้วยนะครับโอ้โหนี่ครับก็ยังไงก็พี่น้องชาวบุรีรัมย์ที่สนใจนะครับเอาโทรมาได้นะครับโทรมาดูได้นะครับรีแตนมาสอบถามก็ได้นะครับนี่เอายังไงก็ฝากกันไว้ด้วยครับยังไงก็ฝากอู่นี้ไว้ด้วยครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามก็ได้ครับผมนะมาต่อรองราคากันได้ครับอีแตนยังไงก็ฝากเพื่อนๆ นะครับฝากกดติดตามที่ช่องเพจเสียงนุ้ยบุรีรัมย์เพจเสียงนุ้ยดัมซิ่งไทยแลนด์แล้วก็ฝากติดตามที่ช่อง YouTube กันด้วยครับผมก็อยู่ที่อู่นี้เนี่ยอยากได้อะไรนี่ทำทุกอย่างอันนี้จักรยานอะไรครับเนี่ย3ล้อด้วยเหรอครับเนี่ยจักรยาน3ล้อเหรอโอ้ก็จักรยานมาให้ทำได้ทุกอย่างเลยครับนะนี่ตกไปคันเท่าไหร่นี่คุณพ่อมีจักรยานเขามาให้ครับ1,800เอาจักรยานมาเนี่ย1,800อ๋อถ้าแต่จักรยานด้วยอ่ะอยู่ได้2,000กว่าแล้วแต่สภาพจักรยานต้องดูว่าจักรยานใช้ได้ป่ะนะเอานี่ครับโอ้โหนี่ครับแบบนี้ครับนี่เอาจักรยานมาทำนะพี่น้อง2,800นะครับนี่โอ้โหนี่ครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ